สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้สาวจะไปอัปเดตอาการแม่พลอยอีกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะกับสาวท้องโตแล้วก็คิววายคิวหงิดประจำบ้านชอบหนีเที่ยวเดี๋ยวนี้หนีเที่ยวบ่อยนะคะปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้ต้องเฝ้าตลอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้แม่พลอยเป็นยังไงบ้างนะคะสาวสวยกินอร่อยมากได้หญ้าอ่อนวันนี้กินอร่อยมากเลยหญ้ามืดลุ้นทุกวันไม่รู้จะคลอดตอนไหนเมื่อวานอยู่บ้านกับพ่อศักดิ์ตอนช่วงเช้าก่อนที่จะขึ้นไปยกสาวบ้านหนุ่มตอนเช้าหลุดพ่อศักดิ์ขาเจ็บๆก็ได้วิ่งตามจับคนสวยหลุดเมื่อวานนี่เมื่อวานหนีเที่ยวนะคะวันนี้ก็สรุปว่ามีเที่ยวอีกค่ะหลุดค่ะอันนี้อยู่กับเราก็หลุดเมื่อวานพ่อเจ็บขาพ่อก็วิ่งตามไม่ยอมให้จับด้วยค่ะพ่อก็เลยต้องปล่อยให้เดินเล่นสักพักนึงแล้วถึงจะได้จับพอจับได้พ่อก็เอาผูกไว้เอาน้ำให้กินเอาอ้อยให้กินเสร็จแล้วพ่อก็ขึ้นไปช่วยเขายกเสาเอกเสาโทเสร็จก็อยู่ตัดงานหนุ่มต่อเมื่อวานพ่อก็บอกว่าโทรหาลูกน้อยเผื่อช้างเผื่อไม่พลอยหลุดพ่อว่าอย่างนี้ลมแรงมากเลยนะคะเป็นแบบอากาศแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ลมแรงมากกินแบบอารมณ์ดีมากเดี๋ยวอีกสักพักนึงพ่อคุยธุระเสร็จพ่อก็ว่าจะพาเดินสังเกตดูที่สะดือนะคะสะดือนางอะหล่นมากแหลมมากแล้ววันนี้จะบอกว่าร้องทั้งวันค่ะพอเอาให้กินก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่พอเห็นเราแล้วก็เงียบผลสุดท้ายก็ได้มานอนตอนช่วงเช้านอนอยู่ฝั่งกองทรายที่เอาไว้เทเสาบ้านของแม่พลอยนะคะช่วงบ่ายก็มาฝั่งนี้ก็กลัวแม่แก้วโยนต้นสับปะรดใส่หัวอยู่เหมือนกันเวลาเอาให้แม่แก้วกินกลัวแม่แก้วโยนคืนก็เนี่ยนะเพราะช่วงนี้เธอช่วง9เดินอยู่ในโกกหลักก็มีน้ำนมออกบ้างนะคะเวลา9เดินบวมวันนี้บวมจนกลมมากทุกคนลุ้นว่าแม่พลอยแฝดนะอยากได้น้องแฝดเพราะว่าแม่พลอยท้องใหญ่มากก็เลยบอกว่าแม่พลอยแฝดนะคะมีแต่คนมาแซวแต่ส่วนมากควานช้างที่นี่จะเรียกว่าเตี้ยแฝดไม้เตี้ยนะคะเมื่อเช้าพ่อรุ่นมาบอกเตี้ยเอ้ยเมื่อไหร่จะโคตรอ
ก็บอกถ้าเขาคุยกับเราได้ก็คงจะดีนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาจะคลอดตอนไหนเป็นยังไงมั้งคะวันนี้ไม่ร้อนใช่ไหมลมแรงมากเลยอารมณ์ดีไม่ร้อนไม่แต่ขี้งุนงิดอยากไปเที่ยวคนท้องอยากเที่ยวค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้พาคนท้องเที่ยวนะคะช่วงนี้ก็พ่อมีแขกมาหาก็ให้พ่อคุยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นสาวหรือพ่อสักจูงเพราะว่าขาพ่อสักก็บวมอยู่ข้างนึงอีกข้างนึงก็โดนตะปูเมื่อวานช่วงขึ้นอะหนังหลุดไปถึงเนื้ออ่อนก็จะเดินได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าเดินมากแล้วเลือดจะไหลจะเป็นไหนหัวตะปูที่เขาใช้ไว้เอาไว้ตีสังกะสีอะค่ะเกี่ยวหนังช่วงหัวค่ะเกี่ยวตรงหนังหลุดออกไปเลยค่ะถึงเนื้ออ่อนเลือดก็จะซึมถ้าพ่อสักเดินบ่อยเลือดก็จะซึมค่ะก็เลยช่วงเขาบอกว่าถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวตกลงกันก่อนว่าถ้าพ่อสักเดินก็คือเราก็จะได้เห็นภาพพ่อสักพาแม่พลอยเที่ยวนะคะมารอดูเนาะทุกคนบอกลุ้นจนตัวโก่งแล้วแม่พลอยเมื่อไหร่จะคลอดสักทีนี่ทุกคนอยากเห็นว่าแม่พลอยจะคลอดเมื่อไหร่หันมาแล้วนี่ค่ะอารมณ์ดีนะคะเอาอีกไหมหมดหรือยังกินให้หมดก่อนเดี๋ยวเอาให้กินให้หมดก่อนค่ะเพราะหนูเอาไปเย็บเล่นน้ำมันเสียดาย FC ส่งมาให้หนูตั้งไกลน่ะหนูกินให้หมดนะคะก็พี่สาวที่ออสเตรเลียก็คลอดหรือยังนะคะพี่ใจเย็นๆก็ขอบคุณพี่มากนะคะที่เป็นห่วงและเมตตาครอบครัวแม่พลอยพี่สาวทั้งสองคนนะคะอยู่ไกลมากก็จะถามไทยทุกสุขดิบกับน้องตลอดค่ะก็ขอบคุณพี่สาวทั้งสองนะคะจากแดนไกลที่รักและเมตตาครอบครัวของน้องแล้วก็เมตตาแม่พลอยนะคะดูเขาทำทำอะไรแบบนั้นลมแรงมากเลยจะได้ยินแต่เสียงลมหรือเปล่าจะได้ยินเสียงหนูไหมนี่เดี๋ยวอยู่กับพ่อแป๊บนึงเนาะไปรับน้องก่อนท่านน้องมีติเลี้ยงพิเศษก็จะได้เที่ยวไวๆนะคะไปรับน้องอบบอกับน้องแป้งไม่ดูกินเดี๋ยวเราเอาสับปะรดให้อีกเพื่อช่วงระยะเวลาช่วงที่ไปรับสาวๆที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูว่าจะกินหมดไหมแล้วก็จะพาไปเที่ยวนะคะให้กลับมาจากโรงเรียนก่อนพาไปเดินเล่นออกกำลังกายเพราะว่าดูนมแล้วก็นี่ก็
ใกล้แล้วเราต้องพาเดินนิดนึงแล้วก็จะพาไปถ้าไม่ได้เดินเราก็จะพาไปขัดตัวนะคะเพราะว่าให้ขัดออกกำลังกายพุงเขาจะได้ไม่พอจะได้โคตรง่ายๆค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวมาเนาะเดี๋ยวเอาสับปะรดให้กินอยู่กับพ่อก่อนเนออยู่กับพ่อก่อนเด้อเดี๋ยวมานะคะโอเคลูกโอเคนะคะโอเคนะคะโอเคสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆหนูทำไงสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆก่อนสวยไม่ทำหนูไม่สนแม่แล้วหนูงอนแม่แล้วแม่จะไปแต่หาแต่น้องเหรอไปรับน้องก่อนเดี๋ยวมาแป๊บนึงก็จะพาไปเที่ยวนะคะวันนี้นมใหญ่มากอึดอัดแทนเตี้ยคลอดไวๆนะคะอยากเห็นลุ้นทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวกินสับปะรดเนาะเป็นยังไงคะวันนี้อาการของสุดสวยของเรานะคะลุ้นทุกวันลุ้นจนตัวโก่งแล้วเขาว่าเมื่อไรจะคลอดสักทีอยากเห็นน้องน้อยเต็มทีแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จแต่ผมมาดูกันนะคะว่าพอจะคลอดตอนไหนเพราะว่าเต้นตื่นเต้นขนาดถ่ายทุกวันยังตื่นเต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พลอยด้วยนะคะขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ